สวัสดีครับพบกับผมนะครับผมแอดมินบูมกับรายการรีวิวยางเม็ดนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็มีสินค้าเป็นยางเม็ดยาวจากประเทศเยอรมนีเนาะซึ่งน่าสนใจผมได้มาแล้วก็เพิ่งออกมาล่าสุดแล้วก็กับตัวที่เคยออกมาแล้วก็คือยางเม็ดยาวแบรนด์ Sauer and Torter รุ่น Hellfire X และ Hellfire ซึ่งก่อนที่ผมจะมารีวิวเนี่ยเราไปรับชมคลิปสาธิตการตีกันก่อนเลยนะคะก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับผมสำหรับคลิปสาธิตการตีนะครับผมซึ่งทีนี้ก็มีเป็นยางเม็ดยาว2ตัวที่ผมจะเอามารีวิวเปรียบเทียบกันก็คื อยางเม็ดยาวแบรนด์ Sauer and Torter รุ่น Hellfire เนาะเป
ันนี้เป็นตัว Hellfire ตัวแรกแล้วก็เพิ่งตัวที่เพิ่งออกมาล่าสุดก็คือ Hellfire X นะวิญญาณไม่เจ้าก็เอามาดูลักษณะทางกายภาพกันก่อนสำหรับยางเม็ดยาว2ตัวนี้เนี่ยในตัว Hellfire ตัวธรรมดาเนี่ยเนื้อยางเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแข็งแล้วก็เม็ดใหญ่กว่าเม็ดใหญ่กว่าแล้วก็เงามีความเงามากๆหัวข้างบนเนี่ยจะมีดอกเล็กๆอยู่ค่อนข้างจะพอสมควรนะส่วนในตัว Hellfire X เนี่ยเม็ดค่อนข้างที่จะหักเห็นได้ชัดเลยเม็ดข้างๆนี้จะห่างแล้วก็นิ่มกว่าตัว Hellfire ธรรมดาหัวเม็ดเนี่ยมีดอกอยู่ข้างบนด้วยดอกเล็กๆอยู่ข้างบนซึ่งจากที่ได้ลองมานะตัวผมชอบตัว Hellfire ตัวแรกมากกว่าด้วยที่ว่าผมเป็นคนที่ชอบบ็อกชิโตอ่ะซึ่งเม็ดมันค่อนข้างที่จะใหญ่และเยอะตัวนี้เนี่ย Hellfire ธรรมดาเนี่ยตัวแรกเนี่ยเอฟเฟคออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักกว่าตัว Hellfire X หนักกว่าเอฟเฟคเนี่ยลูกเนี่ยหนักมากๆทั้งลูกสัตว์แล้วก็ลูกบ็อกชิโตและที่สำคัญด้วยที่ว่าเม็ดมันแข็งเนี่ยเม็ดมันแข็งจึงทำให้การกระแทกการปาดการตีดีดลูกดีดออกไปเนี่ยทำได้ดีกว่านี่คือคุณสมบัติของตัว Hellfire ตัวธรรมดาตัวแรกเนาะส่วนเจ้า Hellfire X เนี่ยด้วยที่ว่าเม็ดมันค่อนข้างที่จะเล็กกว่าแล้วก็ห่างกว่าเรียงตัวได้ห่างกว่าแล้วก็นิ่มกว่า Hellfire X มันจะตีได้ง่ายกว่าตัว Hellfire ธรรมดาส่วนเอฟเฟคเนี่ยนะลูกหนักหนักสู้เท่า Hellfire ไม่ได้แต่ก็ถือว่าหนักถ้าตัวนี้อยู่ที่เต็มร้อยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 80% ส่วนตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 70% ห่างกันประมาณแค่ 10% เองผมคิดว่าอย่างนั้นนะตัวนี้เนี่ยจะตีง่ายมากๆแม้มันค่อนข้างที่จะออกไปในทางมีเดียมซอฟจะตีง่ายคอนโทรลได้ดีสำหรับตัว Hellfire X อันนี้คือข้อแตกต่างของมันระหว่าง Hellfire แล้วก็ Hellfire X ซึ่งแน่นอนว่านักกีฬาคนใดที่ชื่นชอบการเล่นแบบบ็อกชิโตเนี่ยผมให้แนะนำเป็นตัว Hellfire สับหนักมากส่วนใครที่ชอบการตีคอนโทรลแล้วก็มาสร้างสรรค์เอฟเฟคเขาเองสร้างสรรค์วิธีการตีแปลกๆเองเนี่ยตัว Hellfire X เนี่ยจะตอบโจทย์มากมากนี่คือข้อแตกต่างของยางเม็ดยาว2รุ่นนี้นะครับผมก็คือ Sawyer and Torture รุ่น Hellfire แล้วก็ Hellfire X นะครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับรีวิวยางเม็ดยาว Sawyer and Torture รุ่น Hellfire แล้วก็ Hellfire X นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าในคลิปหน้าเนี่ยแอดมินจะเอาสินค้าตัวไหนมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันเนี่ยก็ฝากกดติดตามเพจรีวิวยางเม็ดแล้วก็ช่อง Channel YouTube ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมแอดมินบูมต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับผมพบกันใหม่เทปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ